เอาละครับทุกคนครับก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับมากับเดอะป่าซีซั่นที่4นะครับ ห่างหายกันไปเนิ่นนานตอนแรกก็กะว่าจะมาเล่นออนไลน์แล้วก็มีปัญหาแบบบางทีมันออกเซิร์ฟเราก็หลุดไปก็เลยมาเล่นเองดีกว่าเปิดซีซั่น4ไปเลยนะทุกคนครับมาสำหรับซีซั่นนี้ก็จะเล่นไวนะครับจบไวเพราะว่าเรามีประสบการณ์พอสมควรและเก็บของแป๊บนะครับก่อนที่จะออกเดินทางกันเอาละมีอะไรกินอีกบ้างของกินค่อนข้างเยอะนะบนเครื่องน่าแปลกที่คนบนเครื่องไม่แดกอะไรกันเลย เหลือกันเพียบนี่ยาแล้วก็อันนี้ว้าวขวานคู่ใจแพบไปผมมีการปรับกราฟิกนะฮะที่จะให้ตัวเกมมันสวยงามมากขึ้นแล้วก็คมชัดนะครับสีสันสดใสมากขึ้นด้วยเป็นการแบบใช้กราฟิกของ Nvidia นะครับช่วยปรับในตัวลูกเทนนิสไม่เอาป้านี่ป้าทิ้งไปเลยเก็บของแป๊บแล้วก็นี้อีกหลายกล่องเลยเว้ยเยอะเลยทุกคนเก็บไว้หมดเดินทางคนเดียวมันก็ง่ายนะไม่ต้องแบบมีใครมาถ่วงนะครับหรือเราก็ไม่ต้องไปถ่วงใคร เพราะว่าบางทีเราก็จะเป็นตัวถ่วงของเขาก็ได้เฮ้ยมีโอ้โหมีไม้เล็กซ่อนอยู่ด้วยข้างล่างอ้าวทำไมนี่กูตีไม่โดนตะกี้เนี่ยอ้าวฟาดไปเฮ้ยเหมือนเงาสวยขึ้นไหมเนี่ยทุกคนมีความรู้สึกว่าเมื่อก่อนเงามันจะกากกว่านี้นะเอาล่ะเรียบร้อยนะเขตนี้ใบมงใบไม้เก็บมาด้วยใบไม้เอามาข้างล่างก้อนหินเล็กทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือแบบเราจำเป็นอยู่แล้วตอนนี้ผมว่าผมจะไปด้านนู้นก่อนต้องไปหาแหล่งน้ำครับทุกคนเก็บ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 โอเคเดินทางกันครับว้าแสงเงานี่ต้องบอกว่าชัดแจ๋วแจ่มเลยนะครับตอนนี้ทีนี้ผลิตของก่อนไม้เล็ก1อันครับแล้วก็เป็นไม้ที่มีผ้า1ป้าบเรียบร้อยแล้วก็ผ้านี่ไม่ใช้ทำอะไรได้อีกวะเนี่ยทำเชือกใช่ไหมเรียบร้อยโอเคถ้าเราได้หินใหญ่เราจะผลิตเป็นขวานใหม่ได้อ่ะงั้นเราก็ต้องหาหินใหญ่ก่อนตัดไม้เล็กติดตัวไว้ให้เต็มตลอดเวลาโอเคเต็มไปเดินทางเดินทางครับเดินทางเนี่ยเวลาปรับกราฟิกแล้วทุกคนสังเกตไหมว่าภาพมันจะมองได้ไกลมากขึ้นนะครับเราจะเห็นแบบดีเทลชัดมากข้างหน้านู้นอุ้ยตอนนี้เราอยู่ใกล้หมู่บ้านคนป่าครับ yeah. ยาเก็บมาครับนี่หินใหญ่อยู่นี่โอเคผลิตเลยขวานมาจับไปครับขวานนี้พกไว้ใช้เพราะว่าเป็นขวานที่รู้สึกว่าจะแรงกว่าขวานออริจินอลแต่ข้อเสียคือมันเหวี่ยงช้าอันเนี้ยโอเคไม้เล็กไม่ได้แล้วนี่ว่าอ๋อผมจำได้แล้วตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นเขตที่ข้างล่างมันมีถ้ำบอกว่าเนี่ยไม่แน่ใจครับจำไม่ค่อยได้เดี๋ยวใช้ขวานเดิมได้ไหมเนี่ยขวานเดิมมันได้เซตกับกระเป๋าหรือยังวะเฮ้ยอ๋อขวานอยู่ที่เลข4เมื่อกี้ดันไปกดเลข1มันเลยเป็นการกินน้ำไปบ้าเอ้ยจริงๆควรเซตใหม่อ่ะเนี่ยแต่ว่าค่อยว่ากันทีหลังดีกว่ากินน้ำฟรี2ขวดเลยกูอ่ะลงน้ำก่อนครับโอ้โหดูน้ำทุกคนน้ำสวยขึ้นเยอะตอนนี้ผมจะว่ายมาดูว่าตรงนี้มันมีทางลงด้านล่างหรือเปล่าทุกคนเอาล่ะมาดูกันครับดำลงมันต้องมีทางเข้าดิแค่บอกว่าหาทางเข้าไม่เจอโหแต่ว่าใครไปทิ้งกระเป๋าไว้ไม่รู้ครับเราไม่สามารถที่จะโจมตีในน้ำได้มีไหมทางเข้าน่าจะไม่มีผมน่าจะจำผิดเอาล่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้อ๋อตรงนี้มันมีจุดที่วางระเบิดเก็บชิ้นส่วนในการผลิตปืนจำได้แล้วแล้วก็ข้างหน้ามีกระต่ายด้วยวันนี้เราต้องทำแบบกับดักกระต่ายกันก่อนแล้วมั้งเนี่ยมีปงมีปลาอะไรให้แทงด้วยเอาล่ะโอเคเซตหอกเลยนะครับเอาล่ะหอกพร้อมครับแทงปลากันดีกว่าเสียบมาเสียบมาได้วิถีชาวบ้านเว้ยแต่ถ้าอยู่ไกลจะแทงไม่โดนโอ้ยตรงนี้ไม่ได้เลยผมว่าผมน่าจะแทงมันโดนตรงๆอยู่เนี่ยเมื่อกี้ไม้ไม่น่าจะยาวไม่พอนี่ๆอีกตัวนึงจิ้มครับเรียบร้อยวันนี้เอา3ตัวก่อนใช้หอกมันจะค่อนข้างพิ้วใช้สตามิน่าน้อยแล้วก็แทงค่อนข้างไวมาๆๆๆเปิดกระเป๋าให้หมดก่อนโอเคกระเป๋านี่รู้สึกว่าถ้าออกเกมมันจะเก็บใหม่ได้โอ้โหอันนี้กระเด้งมากมาเก็บของเก็บของเสียบต้นไม้โอ้มีกระเป๋าซ่อนอยู่ด้วยในนี้มียาครับจิ้มไปเรียบร้อยจุดนี้จะมีจุดวางระเบิดน่าจะเป็นด้านหลังเราครับมีระเบิดให้บ้างปะเนี่ยถ้าไม่มีระเบิดกูก็ลำบากอยู่ดีนี่อะไรนกลิงๆนี่จัดเลยเอาให้หมดขนนกนกพวกนี้มันชอบผมไงเจอผมทีไรมาทุกทีแหละนี่หูเศษซากน่าเกลียดซากเน่ามากเลยมาอีกแล้วอู้จิ้มมาเก็บดิเก็บดิโอ้โห
ฟาร์มขนนกได้ฟรีก็คือแบบเราจะผลิตลูกดอกง่ายทีนี้สบายส่วนใหญ่เวลาเราผลิตลูกดอกมันก็จะขาดแต่ขนนกนี่แหละเอาล่ะตอนนี้เนื้อเราเต็มนะครับได้แค่นี้กระต่ายเดี๋ยวค่อยว่ากันกระต่ายค่อยๆจับหญ้าวิ่งไวไงเปิดกล่องให้หมดก่อนเฮ้ยเสื้อเอาเปลี่ยนเสื้อใหม่จะได้ดูไม่รกน่าจะเปื้อนเลือดนะครับตอนที่เครื่องบินตกเก็บใบไม้โอเคเชือกข้างบนนี่ก็มีนี่นี่มีเชือกมีผ้าโอ้โหสุดยอดแล้วก็เศษชิ้นส่วนปืนจะอยู่ในเต็นท์ด้านนี้นี่แหละอันนี้แหละนี่ไงครับแต่ว่าเราต้องการระเบิดวิเฮก็มาด้วยเอาละเดี๋ยวผมวางแคมป์ไฟก่อนโอ้ยมาอย่างไหนเนี่ยกระเป๋ามาอย่างไหนวะหัวสลายใบเอาเลยดิเก็บให้หมดวันแรกน่าจะยังไม่มีคนป่านะวันแรกระดับ normal นะครับตอนนี้ทีนี้เตรียมของเลยครับขอเป็นพวกแบบแคมป์ไฟก่อนแล้วกันแคมป์ไฟเอาเป็นแบบแคมป์ไฟหินใช้7หินแถวนี้มีบ้างหรือเปล่าไม่รู้ว่ะแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดามันไม่เคยทนเอาธรรมดาไปก่อนก็ได้ไม่เป็นไรโอเคตอนนี้เราต้องเตรียมอาหารก่อนเรามีเนื้อเยอะอยู่พอสมควรเดี๋ยวใส่เนื้อไปครับเรียบร้อยโอเคแล้วก็เติมไฟเยอะๆย่างไว้เดี๋ยวระหว่างรอย่างนี้เราก็ตัดต้นไม้ไว้เลยแล้วกันไม้ใหญ่นี่ไว้ผลิตเป็นเต็นท์ได้เอาเป็นว่าสำหรับวันแรกของเรานะครับในเดอะป่าซีซั่น4นี้เราก็ต้องมีที่หลับที่นอนนะครับให้พร้อมผมว่าผมไปนอนบนต้นไม้ดีไหมนอนบนต้นไม้ดีกว่าเว้ยน่าจะดีกว่าตัดไม้ไปก่อนต้นไหนดีที่ผมจะนอนต้องหาทำเลเหมาะๆเป็นฝั่งนู้นแล้วกันงั้นตรงนี้กูตัดให้หมดมาตัดไปครับตอนนี้สังเกตดูเนี่ยผมอาจจะได้โทฟี่เพราะว่าผมมาเล่นอีก ID นึงนะครับ ID เก่านี่อยู่เครื่องนึงวันนี้เราอยู่ออฟฟิศออฟฟิศจะใช้เป็น ID ของพี่บีในการเล่นฟันครับฟันเข้าไปโอ้โหตอนนี้ค่อนข้างขาดยากต้นใหญ่เมื่อกี้มันไปทับกระต่ายเปล่าวะเดี๋ยวเอาอันนี้ออกก่อนเห็นมันพูดว่ามอนสเตอร์นะโทฟี่น่าจะไปโดนกระต่ายแล้วก็ตายอะไรประมาณนี้กินครับกินโอเคเดี๋ยวเต็นท์เราสร้างเป็นแบบว่าบ้านบนต้นไม้บ้านบนต้นไม้นี่มันสร้างจากหน้าไหนวะต้องหาอีกยาวอีกเดี๋ยวเอานี่ก่อนกรงกระต่ายกรงกระต่ายวางไว้ที่แบบเห็นชัดๆหน่อยโอเคจริงๆแล้วมันจะมีอยู่รอบนึงเราก็เคยอยู่ตรงนี้มาแล้วนะเฮ้ยนี่แทงเองเลยดีกว่ามั้งเนี่ยตัวนี้น่าจะไม่ยากติ้มไป เสือกวิ่งมาติดที่นักมึงโดนเลยมึงนะถลกหนังมาครับโอเคแล้วก็เนื้อนี่น่าจะเก็บได้ด้วยเก็บเนื้อมาแล้วก็ตอนนี้ผมต้องการไม้เล็กเศษไม้เล็กจิ้มโอ้จิ้มไม่โดนงั้นขวานแทนสับเลยต้องแบบนี้มาท่อนไม้เก็บมาให้หมดใช้เยอะนี่ตรงนี้มีหัวมองเห็นชัดขึ้นว่ะมันไฮไลท์แบบชิ้นส่วนพวกนี้เต็มเลยโอ้เฮ่อยู่ไหนเฮ่อยู่ไหนเดี๋ยวเฮ่ต้องใช้หอกนี่จิ้มอู้ไม่โดนเฮ้ยอย่าพึ่งโอ้โหฟิวจังวะเนี่ยฟิวเหรอฟิวเหรอโอ้โหเอ้ยโอ้โหกว่าจะโดนแม่งฟิวสุดๆถลกหนังมันมาเราต้องการหนังมันในการใช้อุปกรณ์ทางตัวด้านนู้นอีกตัวนึงเฮ้ยไม่ใช่ดิคนป่ามาเหรอเฮ้ยไม่มาแต่วันแรกเลยเฮ้ยยังไม่พร้อมเลยว่ะมาไวก็เจอแบบโหดๆกันหน่อยเลยแล้วกันติดตั้งเลยดีกว่ามึงโดนแน่มึงย่างสดไปเลยฮะตอนนี้มาเลยครับอุ้ยเอ้ากูไปเผาป่าแทนกูกดผิดอุ้ยต้นไม้ไหม้เลยเฮ้ยปกติมันไม่ได้ทำเอฟเฟกต์กับป่าไม่ใช่เหรอวะเนี่ยหูร่วงว้าวสุดยอดมันมีบางอย่างพัฒนาเอาแล้วมันไม่หักไม่ขาดเหรอเนี่ยเอ้ยตัวนี้เข้าเหรออุ้ยโหผิวอ่ะทุกคนมันผิวเกินไปแล้วเนี่ยไม่ธรรมดาอย่างนี้น่าจะมันโอ้ยเก่งขึ้นว่ะมันเก่งขึ้นหรือกูกากว่าเดิมโอ้ยเจ็บนะเนี่ยจะตายอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหดร้ายยิงแต่ละตัวเอาให้ตายทีละตัวก่อนตัวนี้ก่อนแล้วกันเก็บเอาไปแล้วตามมาได้ยิงตามมาพาไปย่างให้มันกลัวเผื่อมันจะแบบได้ไม่ต้องมาบ่อยวิ่งโอ้โหเสียเลือดไปเพียบเลยโอ้โหไม้กูลอยได้ไงวะเนี่ยโอเคไม่ไรช่างมันกระเป๋าไม้ตรงนี้มันลอยเองตลอดเลยวะงงกับมันมากจริงๆนี่ด้านนี้มีหัวกะโหลกด้วยเดี๋ยวมาเอานี่ก่อนหัวกะโหลกด้านนี้ก่อน
นี่หูทั้งหัวกะโหลกทั้งหินเต็มหินตอนนี้เราเต็มแล้วนี่ว่าจริงๆเราน่าจะอัปเกรดนะครับในส่วนของบ้านเราได้แล้วก็แคมป์ไฟนะครับตอนนี้เฮ้เดี๋ยวเอาไอ้นี่ก่อนเฮ้ครับอุ้ยติดไม้นี่เฮ้ยเรียบร้อยอุ้ยฝนกำลังจะตกทุกคนหนังเฮ้มาไม่เป็นไรผมไม่มีปัญหานี่จริงๆเรานอนในนี้ก็ได้เอาล่ะผมต้องเตรียมบ้านต้นไม้ก่อนต้องหาก่อนบ้านต้นไม้มันอยู่ไหนต้องเปิดไปเรื่อยๆไม่งั้นหาไม่เจอนี่เจอแล้วนี่เลยใช้ไม้35กับใช้ไม้14แล้วก็มีอันนี้โอ้โหอันนี้ค่อนข้างใช้เยอะว่ะจริงๆเอาแบบธรรมดาเนี่ยใช้ไม้14พอแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปขยายเอาเองที่เหลืออยู่ตรงไหนดีวะเนี่ยตรงนี้ไม่เหมาะจริงๆผมว่าเราน่าจะอยู่ฝั่งนี้เนี่ยตรงนี้วิวสวยข้างบนนี่ก็ขึ้นไปได้ไม่ใช่วะนี่ๆด้านนี้เอาสักต้นนึงโอเคหมุนหน่อยให้มันขึ้นด้านนี้เรียบร้อยแล้วก็เอาไม้มาใส่มาขนได้ทีละ2แข่งกับเวลาเชือกใส่เรียบร้อยคนป่าไม่เข้าแล้วครับไปแล้วครับกลับละแค่มาสำรวจชั่วคราวแล้วก็กับดักกระต่ายนะครับเสร็จเฮ้ยอันนี้มันกับดักกระต่ายหรือมันที่ใส่กระต่ายวะเนี่ยกูเริ่มรู้สึกว่ากูจะผลิตผิดนะเนี่ยที่ใส่กระต่ายนี่ว่าเดี๋ยวไม้ไปใส่นู่นก่อนไม่เป็นไรงงไม่ได้เล่นนานอะไรเป็นอะไรยังต้องใช้เวลาสักแป๊บงั้นเดี๋ยวมาผลิตใหม่ได้นี่ไงเจอแล้วกับดักกระต่ายครับใช้ไม้31อันนั้นผิดจริงด้วยไม่เป็นไรเอาไปลงไปครับแล้วก็ใส่ไม้ค่อนข้างที่จะใช้เยอะนะอันนี้เดี๋ยวต้องฟาร์มกันยาวแน่นอนนี่กระดูกได้มาแล้วเดี๋ยวจะได้ผลิตหอกใหม่อัปเกรดให้สมบูรณ์มากขึ้นระหว่างที่ฝนตกบางทีเราต้องจุดไฟไว้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดับบ่อยนะช่วงนี้โอเคอัปเกรดกันโดยการใช้กระดูกแล้วก็เชือกใช่ไหมจำไม่ค่อยได้เฮ้ยเชือกไม่ต้องใช้ผ้าเรียบร้อยเอาใส่คู่กับกระเป๋าเลข1เหมือนเดิมมีอะไรอีกไอหัวกะโหลกนี่มันผลิตอะไรได้บ้างวะจริงๆมันจะขึ้นบอกไม่ใช่หรอว่าเราจะผลิตอะไรได้เดี๋ยวลองเอาเชือกมาผสมไม่ได้เอาผ้าก็ไม่ได้มันไม่ขึ้นมาโชว์ตรงนี้ให้ดูอ่ะเอามาถือแล้วทำอะไรได้บ้างอ๋อมาตีได้นี่ว่าลองใช้หัวกะโหลกเป็นอาวุธดูไหมแล้วก็ขอเนื้อหน่อยใส่เนื้อเข้าไปครับเอาอันเดียวพอเอาละไปลองใช้หัวกะโหลกในการฟาร์มดูนี่เหมือนเป็นสนับมือทุกคนได้อยู่โอ้โหใช้ได้ใช้สตามิน่าเยอะกว่านี้โอ้สตามิน่าก็ใช้เยอะเหมือนกันดีกว่าโอเคไม่เป็นไรเปลี่ยนการฟาร์มไม้เล็กข้างบนเริ่มเก็บไม้เล็กเอาให้เต็มหินเต็มแล้วเสียดายเดี๋ยวต้องผลิตอะไรที่มันใช้หินบ้างมาเก็บอะไรโอเคได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวไปเติมน่าจะต้องฟาร์มไม้ทั้งหมด3รอบใส่ต่อยเข้าไปมาโอเคเรียบร้อยง้างได้ไหมง้างไม่ได้นี่ว่าเฮ้ยนกลงมาอีกตัวนึงทุบเข้าไปเอ้าทุบไปโดนโถเมื่อกี้ถ้าทุบโดนน่าจะโหดน่าดูพลังโอเคกับดักเรียบร้อยครับหุยนกเป็ดน้ำมาเต็มเดี๋ยวต้องจัดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวลองพลังความแม่นของหอกโอ้โหนิ้วตรงแต่ปลาไม่โดนอยู่ใต้น้ำอยู่ไหนเนี่ยหอกกูปลาลงน้ำนี่มันจมไปเลยไม่ได้เอานี่เจอพอดีโชคดีว่าไม่หายยังได้คืนเดี๋ยวนกเป็ดน้ำนี่ต้องแทงอู้แทงไม่โดนไม่ได้ไกลเกินเหรอมันต้องเอาเรือมาแทงมันว่ะเราผลิตเรือดีกว่าจะได้ไว้แทงเป็ดอยู่ด้านไหนวะน่าจะอยู่หลังๆไม่ได้นี่ง่ายเรือแจ๋วเชือกใช้ทั้งหมด4ไม่พอเรามี1เองเมื่อกี้เดี๋ยวตัดไม้ก่อนเอาละต้นนี้เลยตัดให้มันเอียงไปด้านนู้นเลยดีกว่ารู้สึกว่าไม้ก็ลอยน้ำได้ไม่ใช่เหรอสับไปครับสับโอ้ยกว่าจะขาดเอาไปน่าจะต้องใช้ประมาณ3ต้นต้น2เสร็จต้น3ต่อเอาละเรียบร้อยครับได้3ต้นน่าจะพอเดี๋ยวเอาไอ้เต็นท์ก่อนดีกว่านะส่วนเรือค่อยว่ากันแล้วกันเอาเต็นท์ก่อนโอเคนี่ครับใส่เข้าไปครับที่พักพิงมาก่อนครับเป็นระดับแรกเสร็จแล้วเหรอมันดังปิ้งๆอะไรปิ้งๆวะเนี่ยเมื่อกี้อะไรปิ้งๆอ่ะทุกคนหรือว่าเมื่อกี้ผมทำอะไรค้างไว้ป่ะ
ดังปิ๊งปิ๊งเฉยเลยวะเดี๋ยวงงมากเลยไม่เป็นไรใส่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 เหลือเท่าไหร่วะเนี่ยเหลืออีก2ใช้14นี่มาลงน้ำอีก 2-3 ท่อนเดี๋ยวเอาอันบนบกแล้วกันเรียบร้อยครับทีนี้ขึ้นมาได้เลยโอเคข้างบนเนี่ยก็ต้องมีเก้าอี้ที่ไว้ในการเซฟด้วยเราต้องผลิตเอาเองเพราะว่าอันนี้มันไม่มีมาให้นี่แหละอันนี้แหละเราต้องการนะครับ small base วางได้หรือเปล่าวางได้พอดีโอเคนี่ก็หมุนเหลี่ยมครับให้มันสวยงามวางไหนได้บ้างที่มันจะแบบพอดีเป๊ะๆนี่ๆๆเหลี่ยมนี้น่าจะได้อ่ะลงไปครับแล้วก็ใส่ของใช้ไม้เล็กทั้งหมด17แล้วก็มีพวกแบบว่าหนังกระต่ายด้วยหนังกระต่ายก็เขตนี้ก็น่าจะหาได้ไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะมาแบบเรื่อยๆของมันอยู่แล้วมาฟันให้หมดเมื่อกี้กูได้ย่างเนื้อไว้เปล่าวะนี่ไงย่างเอาไว้ลืมกินอ่ะกินไปก่อนโอ้โหมันไม่สดแล้วดิต้องเอาเพิ่มจุดไฟก่อนจะมืดแล้วด้วยโอเคใส่ไปเนื้อเล็กระหว่างรอนี่ก็เดี๋ยวดูดิว่ามีอะไรบ้างได้มาตอนนี้เฮ้ยได้เฮมานี่ว่าถ้าได้เฮมาเนี่ยรู้สึกว่าทางที่ดีควรจะฆ่ามันก่อนไม่งั้นมันออกมาได้แน่นอนเดี๋ยวเราจิ้มหัวมันตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็เปิดนะครับเปิดกรงเฮ้ยถลกหนังมันในกรงได้เลยนี่ว่าโอเคดียังเปิดกรงไม่ได้เพราะไม่มีไม้ต้องไปเอาไม้เล็กก่อนขอไฟฉายหน่อยไฟฉายมาเรียบร้อยเก็บไม้เต็มเลยครับเก็บได้รู้สึกว่าระดับเริ่มต้นจะ10อันมั้งมาโอ้กิ่งนี้อย่างเยอะกินเข้าไปโอเคเรียบร้อยแค่นี้พอเดี๋ยวไปเปิดกับดักก่อนมาแล้วใส่กับดักเข้าไปเฮ้ยเอ้าดันไปหยิบหัวเฮ้ไอ้กูเปิดกับดักยังไงวะเนี่ยกดค้างโอเคเรียบร้อยทีนี้เดี๋ยวขึ้นข้างบนนะเอาไม้เล็กไปใส่ทำที่นอนก่อนขึ้นวันนี้ผมจะได้เซฟได้นอนปะเนี่ยแต่ยังไงก็ต้องเอาเตียงให้เสร็จนะครับของเราในวันนี้โอเคได้เกือบครบครับอีกรอบเดียวใช้17ขาด7อันฟาร์มไว้นิดนึงไว้วันนี้เก็บให้หมดนี่ตรงนี้อีกหลายท่อนมันไฮไลท์ได้มองเห็นชัดเจนมากขึ้นเฮ้ยไฟอย่าดับมาตรงนี้นี่น่าจะกิ่งใหญ่ปะเนี่ยโอ้ไม่ใช่ว่ะได้2กิ่งต้นนึงพอโอเคเอาเต็มพอดีเลยเรียบร้อยได้แล้วข้างหน้านี่กระต่ายเพียบอู้เฮ้ยโอ้โหต้องไล่แทงครับไปซ่อนอยู่ที่ไหนออกมาเดี๋ยวนี้เจ้ากระต่ายน้อยจะไม่มีทางหนีข้าพ้นเสร็จเราทีนี้ติดบั๊กเอ้าที่ไม่โดนหน่อยโอ้โหกระต่ายมาติดไม้ที่ผมตัดเอาไว้ครับนี่คือเทคนิคในการจับกระต่ายแบบง่ายๆอุ้ยใครมาปักหัวเมดูซ่าไว้นี่วะเนี่ยข้ารู้เหมือนมีแสงไฟว่ะพวกมันมาแน่นอนเลยผมว่าเดี๋ยวเราต้องรีบก่อนแล้วกลับก่อนยังไม่ได้ครับตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บไม้ไปใส่เรือก่อนดีกว่าไม้มีหลายท่อนเดี๋ยวพอออกเกมแล้วไม้หายเร็วใส่เข้าไปนี่ตรงนี้มีอีกท่อนนึงเก็บมาโอเคเหลือเท่าไหร่เหลืออีก4ข้างหลังมีอีกหลายท่อนครับเอาเรือให้เสร็จวันนี้โอเคเพราะว่าเดี๋ยวเชือกเราก็ใช้ผ้าได้ไม่เป็นไรเก็บมาแล้วก็กระต่ายได้มาแล้วนี่ว่าโอเคเมื่อกี้กระต่ายที่เราเห็น2ตัวน่าจะมาติดในนี้ตัวนึงงั้นเอามาเลี้ยงไว้ก่อนใส่กรงไว้ทีนี้ข้างบนยังไม่ต้องขึ้นไปก็ได้เพราะยังขาดหนังกระต่ายอยู่ต้องหากระต่ายอีกทั้งหมด2ตัวครับมีอีกไหมเนี่ยน่าจะหายากแล้วนะวันนี้งั้นเอาเรือให้เสร็จแล้วกันโอเคตัดไม้ก่อนตัดต้นนี้อีกต้นหนึ่งพอโอเคฟันกันครับเอาละเรียบร้อยไปยาวไปโอเคมาได้กี่ท่อนวันนี้ได้4พอดีเรือเสร็จแน่นอนโอเคเฮ้ยไม่ใส่วะเนี่ยโอ้โหดันมาเดินตกน้ำเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนลืมไปกระหายน้ำว่าจัดไปน้ำตรงนี้คิดว่าคงจะสะอาดมากพอนี่กระต่ายมาพอดีเลยไปนู่นแหละเดี๋ยวช่างมันเอานี้เสร็จก่อนเสร็จเป็นอย่างๆไปเติมไม้ครบแล้วอ๋อไม้ครบแล้วงั้นวางไว้ขาดแต่เชือกเดี๋ยวนี่ใช้ผ้าจัดเลยโอเคเรียบร้อยมาใส่เข้าไป3ใช่ไหมเชือกใส่เสร็จแล้วครับ
ทีนี้ก็ใช้งานได้แต่ว่าเป็ดหายแล้วอ่ะงั้นว่ากันทีหลังเดี๋ยวเปิดกับดักอันนี้ด้วยต้องการกระต่ายอีก2ภารกิจสุดท้ายวันนี้คือล่ากระต่ายนั่นเองนี่ไงนิ่งแล้วนิ่งแล้วนิ่งแล้วทุกคนมาๆๆตามครับตามตอนนี้เดี๋ยวต้องรอจังหวะเสียบเฮ้ยโดนอุ้ยจริงๆตอนแรกนึกว่าโดนใบไม้โดนตัวเลยมาเก็บมาแล้วบิดเฟอร์หาดอีก1เอาไว้ตัวที่อยู่ในบ้านนั่นแหละไอ้ตัวที่อยู่ในกรงอะไรเอามาเลยได้เสร็จๆนะครับวันนี้ภารกิจทุกอย่างถือว่าไปได้สวยเว้ยไม่มีอะไรแบบผิดพลาดตัวนี้มาเดี๋ยวหักคอเลยหักคอกดอะไรไว้เนี่ยอ๋อนี่เรียบร้อยกดคลิกซ้ายบีบคอครับถลกหนังมาชิ้นสุดท้ายเสร็จเอาล่ะทุกคนไปสร้างเตียงกันต่อถือว่าเป็นภารกิจที่สมบูรณ์มากพาร์ทเดียวเอาให้ครบไปเลยปีนขึ้นมาเรียบร้อยถึงที่หมายอย่างปลอดภัยไม้พอหรือเปล่าน่าจะพอหาเชือกอ๋อเชือกไม่เป็นไรนี่จัดให้เรียบร้อยเสร็จนะครับเอาล่ะทุกคนก็เดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้นะครับเราทิ้งท้ายไว้ตรงนี้ก่อนยังไงชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับผม